แห่งประเทศของเรานะครับแนวคิดในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 นั้นก็อาศัยการลงทุนเป็นตัวนำเราได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ปี2560นั้นยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง5มิติไม่ว่าจะมิติด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติมากมายการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติของไทยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่หลากหลายทั้งภาคเกษตรอาหารพลังงานสุขภาพและการแพทย์ของไทยได้เป็นอย่างดีมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศนั้นรวมไปถึงการดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะสูงจากต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนนะครับมาช่วยการพัฒนาประเทศด้วยนี้ต้องยอมรับกันนะครับสาขาที่ขาดแคลนนะครับมิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะรองรับการเชื่อมต่อหรือ connectivity ภายใต้แผนพัฒนาประเทศและกรอบความร่วมมือต่างๆระหว่างประเทศวันนี้มีการเจรจามากมายโลกมันเปลี่ยนแปลงประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงพันธสัญญาเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเรามันก็แก้ไขลำบากนะไปไม่ค่อยได้นะครับเราต้องมองปัจจัยภายนอกด้วยมิติด้านการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับต่างๆให้มีความเข้มแข็งก็โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองโดยการนำเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่มาเพิ่มพูนมูลค่าให้กับสินค้าและบริการตลอดจนการส่งเสริมให้บริษัทใหญ่มาช่วยพัฒนา SME อันนี้ก็ขอร้องบริษัทใหญ่ๆด้วยนะครับช่วยดูแลใช้งบประมาณต่างๆมาดูแลให้ในส่วนนี้ด้วยนะครับตลอดจนมิติด้านการวางกรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายเน้นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตอยู่มากในประเทศเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เกษตรแปรรูปวันนี้เราต้องพูดถึง BCG นะชีวะเกษตรชีวภาพนะครับช่วยกันศึกษาในเรื่องนี้ด้วยเราก็มีสิทธิประโยชน์ต่างเพิ่มขึ้นหลายอย่างที่เราต้องการประมาณสัก12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขยายเพิ่มขึ้นถ้าว่าตรงกับความต้องการของเรานะครับเพื่อจะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้ที่ยังไม่มีหรือมีในประเทศเพียงเล็กน้อยเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินเพื่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นท่านผู้มีเกียรติครับการวางรากฐานของประเทศในด้านต่างๆให้มีความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไทยเป็นมีศักยภาพการยกระดับผลิตภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการประกอบการการพัฒนาและส่งเสริม SME โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างครบวงจรเพื่อให้ SME ไทยได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าของโลกได้ SME ก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายต่างๆที่มีอยู่เพื่อจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ให้ทันแล้วถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไม่สามารถจะใช้เงินงบประมาณของรัฐได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความแข็งแกร่งที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่สามารถจะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรของตนเองได้เพราะไม่ว่าอย่างไรนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเราไม่อาจลดความสำคัญในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมไปได้ที่ผมพูดแล้วมือซ้ายมือขวาเมื่อกี้ยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการบริการนะลูกค้าไปถึงใช้ดิจิตอลมาทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและก็แน่นอนว่าการไปรูปการศึกษาที่เน้นมาจากการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาหน่วยงานทั้งองค์กรทั้งในและต่างประเทศและประชาชนในพื้นที่นะครับที่มีการประกอบกับอุตสาหกรรมนั้นจะยิ่งช่วยสร้างการพัฒนาความยั่งยืนให้กับประเทศได้นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในทุกรูปแบบโดยการกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทนเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศซึ่งต้องร่วมมือกันต่อไปนะครับเรากำลังจะเป็นประธานอาเซียนนะปีนี้นะครับเราก็จะเอาทุกอย่างนี้ไปหารือกันในการประชุมอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของพลังงานเรื่องดิจิตอลเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เพื่อเกิดความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่ง SME น
ะครับการเกษตรต่างๆทั้งหมดซึ่งวันนี้เราดำเนินการอยู่แล้วนะครับมีการหารือร่วมกันตลอดเวลากับประเทศที่มีผลกระทบร่วมกันนะครับอย่างเช่นเรื่องยางเรื่องปาล์มเรื่องต่างเหล่านี้ก็ยังพยายามหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับก็เดือดร้อนกันหลายประเทศด้วยกันท่านผู้เกียรติครับสิ่งเหล่านี้รัฐบาลก็ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การลงทุนเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนความเจริญในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าถ้าเราไม่พัฒนาอะไรเลยเราก็มันก็ไม่เกิดมูลค่าเกิดขึ้นอาชีพต่างๆรายได้เราก็ไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเขาสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะครับมันก็สมควรให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นอยู่ก็คือการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นะครับรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559แล้วก็ยังคงเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องยืนยันนะครับว่ายังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะก็จะต้องพัฒนาต่อไปยังไม่มีวันสิ้นสุดนะครับให้เหมือนกับเมื่อ20 30ปีที่เกิดขึ้นมาแล้วสมัยก่อนนี้หลายโครงการนะครับเพื่อจะเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมความไปถึงเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน10จังหวัดด้วยหรือจังหวัดอื่นๆที่มีศักยภาพที่ทุกคนอยากจะร่วมลงทุนก็ต้องไปดูนะครับที่เราเสนอไว้มีอยู่20กว่าจังหวัดเหมือนกันที่หลายคนก็มีความต้องการจะไปลงในพื้นที่เหล่านั้นก็ต้องมาหาทางว่าจะทำได้อย่างไรนะครับเพื่อทั้งนี้เพื่อทำให้ทุกภาคของเรามีความเจริญโตที่ใกล้เคียงกันนะเราสามารถจะบริหารแบ่งได้เป็น 4-6 ภาคด้วยกันนะเราแยกภาค EC ออกมาอีกภาคหนึ่งนะเราแยก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แยกมาจากภาคใต้อีกอันนึงมันก็กลายเป็น6ภาคนะครับหรือ7ภาคในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ลองไปดูคุยกันต่อไปว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทุกพื้นที่มันเกิดขึ้นบางพื้นที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเราต้องหาวิธีการที่จะปลดล็อกเหล่านี้ให้ทำให้มันเกิดได้ให้ประชาชนได้มีรายได้ที่ดีขึ้นความปัญหาความโง่เงาลดลงนะความกระทบกระทั่งมันก็ลดลงนะครับเพราะเราต้องแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาทั้งสิ้นนะขณะนี้ประเทศไทยไม่เพียงแต่เฉพาะพื้นที่ EC นะครับที่ได้มีการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกให้เราให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งถนนสู่รางทางน้ำทางอากาศให้ทั่วถึงนะและมีการพัฒนามากกว่าช่วง10ปีที่แล้วมานะครับในทุกๆเรื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการปรับปรุงทางเข้าท่าเรือต่างๆที่สำคัญพัฒนาพื้นที่สนามบินอุตภาวให้เป็นสนามบินนานาชาติรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเพื่อโดยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วยระบบ National Single Window ที่จะช่วยลดเวลาการนำเข้าส่งออกนะครับเพื่อให้ต้นทุนด้านโลจิสติกลดลงได้อย่างแท้จริงรวมความไปถึงเรื่องดิจิทัลเรื่องออนไลน์เรื่องอะไรล่ะ Wi-Fi เรื่องต่างๆทั้งหมดนะอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ดำเนินการหมดแล้วในขณะนี้นะครับในระยะที่1ก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วรวมความไปถึงพื้นที่อื่นด้วยนะเพราะมันต้องยึดโยงไปทั้งหมดตรงไหนเร่งด่วนเราก็ทำก่อนทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดมูลค่าและได้มีเงินกลับมาที่จะไปพัฒนาตรงที่อื่นต่อไปอันนั้นคือขั้นตอนของเราบางอย่างเนี่ยมันลงทุนสูงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการลงทุนระยะแรกให้เกิดมูลค่าเพื่อจะเอาเงินที่ได้กำไรจากตรงนั้นมาลงทุนในพื้นที่อื่นต่อไปนะครับในระยะต่อไปนั้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศจำเป็นต้องวางรากฐานที่มั่นคงภายในประเทศมากยิ่งขึ้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ยังคงเป็นหลักยึดในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเสมอมาคงจำได้ตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเราใช้หลักการนี้มาโดยตลอดนะครับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนะนำแนวพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็คือการสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่เราได้ดำเนินการสืบทอดต่อกันมาโดยเฉพาะยิ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้นี่คือเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนี้และทุกรัฐบาลต้องดำเนินการนะครับถ้าทุกคนนั้นเห็นแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ได้ลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ยังเล็งเห็นประเทศไทยเป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงทุนของท่านเสมอมาสิ่งที่ท่านอาจจะเห็นจนชินตาเสมอมาก็คือรอยยิ้มของคนไทยนะเป็นรอยยิ้มอันบริสุทธิ์นะเป็นรอยยิ้มที่เต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยวรับผู้นักลงทุนต่างประเทศรอยยิ้มเราไม่เหมือนที่อื่นนะก็ขอให้เครดิตตรงนี้หน่อยนึงแล้วกันจะตัดสินใจยังไงมาก็ลองรอยยิ้มมาเทียบกันดูได้เปล่าไม่รู้นะรอยยิ้มคนไทยเนี่ยรอยยิ้มของผมเนี่ยยิ้มด้วยความเต็มใจมันอาจจะยิ้มน้อยยิ้มแวบเดียวแต่มันเต็มใจยิ้มไม่ใช่ไม่เต็มใจนะครับ
ผมหวังเป็นยิ่งว่าท่านทั้งหลายนั้นจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและยังประโยชน์ให้ประเทศอื่นในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนมั่นคงนะครับเราจะดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับในทุกช่องทางเกิดปัญหาใดก็ตามเราก็จำเป็นจะต้องดูแลแก้ไขในสิ่งที่สามารถกระทำได้นะครับก็ขอยืนยันว่าทุกอย่างนั้นยังมีความต่อเนื่องนะไปยังรัฐบาลต่อไปนะครับเพราะว่าเราได้ทำเป็นกฎหมายไว้แล้วทำยุทธศาสตร์ไว้แล้วอะไรไว้แล้วเพราะนั้นไม่มีใครสามารถจะมาล้มล้างได้เพียงแต่ว่าต้องหาวิธีการที่ทำให้ดีกว่าขึ้นไปเท่านั้นนะครับวันนี้เราก็ได้วางทุกอย่างไว้แล้วนะครับเพื่อให้ท่านดำเนินการต่อไปข้างหน้านั่นคือการทำให้ภาคเอกชนภาคประชาชนได้มีความเข้มแข็งขึ้นด้วยตัวของท่านเองด้วยการที่รัฐบาลทำสิ่งนี้มาให้ท่านไม่ใช่สืบทอดอำนาจของผมหรือของรัฐบาลใดทั้งสิ้นนะครับผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่จัดการสัมมนาขึ้นในวันนี้ผมขอให้ทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมพลังกันนะครับเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปวันนี้ก็ต้องขอโทษเพราะตาต้องระวังตานิดหนึ่งนะได้พูดไม่ค่อยคล่องนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมงานในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์สมคิดก็จะมาพูดนะหลายท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะมาพูดท่านก็ถามเลยว่ามันเป็นยังไง1 3 4 5บางทีหนังสือที่แจกไปอ่านบางทีไม่เข้าใจก็ถามเลยครับนี่คือสิ่งที่เราจัดมาโดยตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาจัดเวทีต่างประเทศจัดการแมทชิ่ง BY จัดบ้างรากรรมจัดบ้างพาณิชย์จัดบ้างแล้วเชิญต่างประเทศผู้นักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาคุยมาก็เกิดความก้าวหน้าตามลำดับนะครับไม่ว่าจาก EU หรือจากประเทศอื่นๆนะก็มาด้วยกันทั้งหมดมีการพบปะกันก็มีการพัฒนามามากมายมีการลงทุนหลายล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการลงทุนที่เรียกว่า PPP ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับคือการร่วมกันลงทุนเพื่อจะลดการลงทุนของภาครัฐลงบ้างนะครับเพราะนั้นผมขอเปิดงานสัมมนา Thailand Investment YearWhat's new อย่างเป็นทางการขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอย่างสูงนะครับและในลำดับนี้นะครับขออนุญาตให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บนเวทีเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติในวันนี้ด้วยนะครับนั่นแหละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการสัมมนาในวันนี้นะครับ Thailand Investment Year What's new นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับมีแขกผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมงานในวันนี้และลำดับนี้ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่นั่งโซฟาแถวหน้านะครับขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันกับท่านนายกรัฐมนตรีบนเวทีด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่านด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะได้กล่าวเปิดงานสัมมนาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อยกระดับประเทศให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางค่ะและก้าวสู่ประเทศรายได้สูงและที่สำคัญค่ะได้มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและสนับสนุนกันอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเจริญอย่างเข้มแข็งในทุกๆด้านค่ะเพื่อก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันด้วยค่ะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาประเทศยังต้องอาศัยการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพราะการลงทุนในโครงการต่างๆมีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและสร้างความเข้มแข็งอย่างมั่งคงให้กับประเทศโดยจะอาศัยปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศเป็นตัวพัฒนาโดยเหตุนี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจึงในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงได้มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด3ประการด้วยกันนะครับคือต่อยอดอดีตโดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่นะครับรวมถึงการปรับปัจจุบันผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงดิจิทัลนะครับ
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตครับรวมถึงการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพนะครับพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐครับค่ะซึ่ง3แนวคิดหลักๆนี้เลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศที่มีความรู้มีคุณภาพมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะและเมื่อทุกคนมีความพร้อมแล้วสามารถรองรับความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยได้ตรงตามมาตรฐานผลดีที่จะได้รับนั่นก็คือการสร้างประโยชน์มาสู่ประเทศไทยแผ่ขยายไปสู่ภูมิภาคและเชื่อมโยงตามห่วงโซ่มูลค่าของโลกต่อไปอีกด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าจะสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยจะต้องแผ่กระจายความมั่นคงและมั่นคงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตไปด้วยกันด้วยนะคะรัฐบาลก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับการพัฒนาอย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความสุขของประชาชนเป็นรากฐานด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ครับด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการลงทุนเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี2560นั้นนะครับและยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง5มิติดังนี้นะครับมิติที่1ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพครับเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติของไทยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่หลากหลายทั้งภาคการเกษตรอาหารพลังงานสุขภาพและการแพทย์ของไทยได้เป็นอย่างดีครับมิติที่2ครับมิติทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยครับเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศรวมถึงการดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะสูงจากต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนมาช่วยการพัฒนาประเทศอีกด้วยครับ Investing at a strategic location in the heart of Asia that connects to over 3 billion consumers. ImagineEmpowering your business with well-connected logistics and communication networks. Imagine a 13,000 square kilometer modern gateway for trade and investment, the Eastern Economic Corridor, that provides an integrated infrastructure system, human resources, and R&D facilities. Imagine fast-track process and investment incentives that are customized for your business.Imagine a world-class destination for business and high standard of living. Imagine Thailand. Invest in Thailand.A strategic location for business that connects you to over 3 billion Asian consumers while you float.Across a vast bay among dolphins. Imagine a well-connected logistics and communication network for fast movement of your business operation while you discover new ways to relax. Imagine a network of specialized cities connecting your business across the value chain while you socialize at breathtaking views with business partners. Imagine.A committed government that strongly supports your business while you enjoy Thailand's finest dining experience. Imagine Thailand. Invest in Thailand.
ค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะได้รับฟังนะคะเรื่องของการปาฐกถาพิเศษปีแห่งการลงทุนเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะ Bonds and startups from across the world to collaborate with the countryซึ่งที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้ก็คือการสัมมนา Thailand Investment Year What's New ด้วยนะคะจัดขึ้นที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีด้วยค่ะวันนี้จะเห็นนักลงทุนนะคะชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะมาร่วมอยู่ในการสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะคะที่จะได้ร่วมพูดคุยแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการลงทุนในอนาคตต่อไปด้วยนะคะมีส่วนของข้อมูลต่างๆอีกหลายส่วนด้วยกันนะครับมีด้วยกันในช่วงเช้านี้มีอีก3ส่วนครับอันได้แก่การมาธนาคารพิเศษนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับในหัวข้อปีแห่งการลงทุนเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสนะครับตามมาด้วยเรื่องมาตรการของ BOI ต้อนรับปีแห่งการลงทุนนะครับโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่านดวงใจอัศวจินตจิตและยังมีส่วนของเวทีเสวนาอีก1เสวนาอีกด้วยนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลต่างๆจำนวนมากมายทีเดียวนะครับและในลำดับนี้ผมขออนุญาตนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงต่อมาของงานในวันนี้นะครับและในลำดับถัดมานี้เลยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับก็คือการปาฐกถาพิเศษนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์โดยหัวข้อของการปาฐกถาในวันนี้ครับเป็นหัวข้อปีแห่งการลงทุนเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสลำดับนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับท่านรัฐมนตรีท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในนามของรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลเศรษฐกิจของประเทศนะครับผมขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายสู่งานเสวนาประจำปีของ BOI อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ทุกครั้งของการจัดงานของ BOI เราจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่จะสื่อความสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อ2ปีที่แล้วผมได้มอบหมายให้ BOI จัดงานใหญ่ขึ้นมาในหัวข้อ Opportunity Thailand ก็เพื่อที่จะสื่อความให้นักลงทุนทั่วโลกได้ทราบว่าประเทศไทยกำลังฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกำลังปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาสู่Thailand 4.0 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับประเทศในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นก็ได้แนะนำโครงการ EEC ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายและ Logistic Hub ที่ใหญ่และทันสมัยแห่งภูมิภาคซึ่งจะเป็นโอกาสของนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะมาร่วมกับนักลงทุนไทยในโครงการเหล่านี้ในปีถัดมาก็ได้จัดให้มีเสวนาใหญ่ติดตามมาอีกครั้งหนึ่งภายใต้หัวข้อที่ว่า Thailand taking off to new height เพื่อสื่อความให้นักลงทุนได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะไปสู่จุดที่ดีกว่าทั้งในเชิงของมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงของการพัฒนาความสามารถเชิงแข่งขันด้วยการเน้นการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานด้านการนำพาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลการยกระดับประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและภาคบริการด้วยเทคโนโลยีด้วยฐานความรู้และผมก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ลงทุนจากทั่วโลกให้มามีส่วนร่วมในโครงการปฏิรูปเหล่านี้ในปีนี้อีกเช่นกัน
เราต้องการสื่อสารกับท่านว่าแม้ว่าอนาคตของโลกที่เรากำลังจะเผชิญอยู่เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีความไม่สดใสนักประเทศต่างๆก็กำลังเผชิญกับความท้าทายนานาประการและก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยนั้นแม้จะหลีกไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงนักแต่ในทางตรงกันข้ามหลายๆสิ่งที่ดีๆกำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆกำลังเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนให้ไทยโดดเด่นยิ่งขึ้นทั้งในเชิงของศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตและในเชิงของความเชื่อมั่นอันจะหนุนส่งให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงความท้าทายให้เป็นโอกาสได้ครับโอกาสของประเทศไทยก็คือโอกาสของท่านทั้งหลายที่จะมาร่วมกับเราในประการแรกเลยทีเดียวครับผมเข้ามาดูแลเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมา4ปีแล้วเริ่มต้นเข้ามาในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำลังอ่อนแรงและในขณะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะที่ซบเซาการเติบโตของ GDP ในขณะนั้นอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้นแต่ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นโดยลำดับอันเป็นผลมาจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศระลอกใหม่อย่างจริงจังผลประกอบการทางเศรษฐกิจของไทยจึงไต่ระดับดีขึ้นตลอด4ปีที่ผ่านมาสวนทางกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกโดยสิ้นเชิงจากการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสภาพัฒน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเติบโตของ GDP เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ดูอัตราเงินเฟ้อเพียงร้อยละ1ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลกว่าร้อยละ7ของ GDP เงินสำรองระหว่างประเทศกว่า200,000ล้านเหรียญสหรัฐด้วยระดับหนี้สาธารณะเพียง 1% เพียงต่ำกว่าร้อยละ45ในขณะที่ภาคการเงินมีความแข็งแกร่งและตลาดทุนเอาผู้ฟอร์มทุกตลาดในอาเซียนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในยามที่เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยการค้าการส่งออกโลกกำลังหดตัวแต่ในยามที่โลกเต็มไปด้วยเมฆหมอกแห่งความไม่แน่นอนWorld Bank ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาว่ามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีมากและไม่เพียงแต่มีการเติบโตที่ดีแต่ยังมีความสมดุลและมีความยืดหยุ่นที่จะกระทบทนกับการกระทบจากเศรษฐกิจภายนอกแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายในสามารถชดเชยและสนับสนุนแรงขับเคลื่อนจากการพึ่งพาการส่งออกที่กำลังได้รับผลกระทบจากเทรดวอร์บลูมเบิร์กได้กล่าวถึงเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความโดดเด่นจนมีผลทำให้เงินบาทเอาท์เพอร์ฟอร์มเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคด้วยเหตุสำคัญมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไทยกำลังเป็นเซฟฮาเวนของการเงินและการลงทุนแห่งภูมิภาคท่านผู้มีเกียรติครับไม่เพียงดัชนีเศรษฐกิจใน4ปีที่ผ่านมาแทบทุกตัวจะดีขึ้นแต่โครงการต่างๆที่เราหมายมุ่งที่จะขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศก็มีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจโครงการ Eastern Economic Corridor และ EEC นั้นได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกในขณะเดียวกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต EEC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วปีเดียวเพิ่มขึ้นกว่า 100% ท่านรัฐมนตรีเซโกะแห่งเมติของญี่ปุ่นได้นำพาคณะนักธุรกิจกว่า500ชีวิตมาเยี่ยมเยือน EEC ด้วยตัวเองเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วติดตามด้วยท่านรองนายกหวังยงจากประเทศจีนนำคณะธุรกิจกว่า600คน
มาเยี่ยม EC เช่นกันด้วยตัวท่านเองและที่น่ายินดีที่สุดก็คือการประชุมล่าสุดจากการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่นครปักกิ่งเมื่อเดือนตุลาคมนี้ได้มีคำกล่าวจากท่านผู้นำทั้งสองประเทศว่าทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมกันส่งเสริมให้มีรูปการร่วมลงทุนระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในประเทศที่3และประเทศที่ท่านเอ่ยนามขึ้นมาก็คือประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้มีการระบุถึงโครงการ EEC ว่าเป็นจุดที่ทางจีนและญี่ปุ่นนั้นมีความสนใจอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆต่อการลงทุนในอนาคตข้างหน้านอกจากนี้โครงการใหญ่อื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานต่างก็ก้าวหน้าไปอย่างน่ายินดีโครงสร้าง